สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเตื่อยวัดเขานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับในวิธีการดูนะครับเหรียญดาวหลวงพ่อจุนนะครับผมรุ่นแรกนะครับจัดสร้างปี2527นะครับเป็นเหรียญมากด้วยประสบการณ์นะครับตอนนี้ของเก๋ของเหรียญแบบเนี่ยออกมาเยอะนะครับเหรียญดาวพระจุลเนี่ยเป็นเหรียญที่เมตตานะครับทรงพันชาตีนะครับผมแต่เมตตานั้นเด่นเลยนะครับเป็นเหรียญที่คนพื้นที่นะพื้นที่สนามแย้นะครับนับถือกันมากๆนะครับผมหลวงพ่อจุลเนี่ยเป็นพระที่หลวงปู่หลิวเนี่ยหลวงปู่หลิววัดไร่ทองยังนับถือท่านเลยนะครับท่านเก่งจริงๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับมีคนถามมาเยอะเลยนะครับกับเหรียญดาวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีในการดูนะครับว่าของแท้เป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับเหรียญดาวนะครับดาวก็จะเป็นเนี่ยครับ5แฉกนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระนาคปกนะครับแล้วก็จะมีหนังสือเขียนว่าวัดเขาสะพายแดงนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะต่อโค้ดนะครับโค้ดนี้คล้ายๆรอเรือ2ตัวนะครับผมตรงนี้ครับเป็นโค้ดจิกลงไปนะครับโค้ดเล็กๆโค้ดเนี่ยเวลาส่องดูเนี่ยจะคมมากนะครับแล้วสังเกตเลยนะครับจุดจ่ายตังเลยนะครับผมเราลงกล้องเนี่ยตรงนี้ครับจะมีเส้นขีดลงมานะครับแล้วก็ขีดตรงนี้เข้าไปหาพระนาคปกนะครับให้จำให้แม่นเลยครับขีดตรงนี้นะครับที่ไปหาพระนาคปกเนี่ยจะต้องสุดนะครับจะต้องชนพระนาคปกเลยนะครับนี่เลยในกรณีพระเลี่ยมนะครับให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูเนี่ยครับตรงนาคนะครับจะคมมากนะครับผมพิมพ์เนี่ยคมมากเป็นเหรียญดาวที่สวยและคมมากนะครับแล้วเราพลิกด้านหลังมานะครับด้านหลังเหรียญนี่เลยนะครับเนี่ยครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมปิดตามหาราชนะครับนี่ด้านหลังเหรียญจะเป็นพระปิดตานะครับฐานจะเต็มนะครับจำฐานพระปิดตาไว้นะครับฐานจะเต็มแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลานะครับคมมากนะครับเนี่ยครับเป็นประคำรอบนะครับผมรอบนะครับคมมากและนี่ครับจุดจ่ายตังอีกหนึ่งจุดนะครับในกรณีพระเลี่ยมนะครับให้ส่องดูนะครับเหนือศีรษะพระปิดตาไปเนี่ยครับจะมีรอยย่นนะครับเนี่ยจะมีรอยย่นนะครับตรงนี้เลยนะครับเหนือศีรษะไปหน่อยนะครับผมจะมีรอยย่นเป็นย่นๆ นะครับของเก๋ไม่สามารถทำได้นะครับณจุดตรงนี้นะครับผมให้จำให้แม่นนะครับนี่นะครับนี่รูปที่ผมถ่ายไว้ในมือถือนะครับก็จะเห็นตำหนิเนี่ยชัดมากนะครับผมดูก็ดูจะชัดกันไปเลยนะครับคือเส้นที่ผมบอกนะครับจะเป็นเส้นผ่าขึ้นบนนะครับและสังเกตเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้เลยเนี่ยเส้นนี้นะครับจะยาวนะครับมาถึงหน้าปกนะครับนี่เลยเส้นนี้นะครับผมจำให้แม่นนะครับจะเป็นเส้นขนแมวคมๆนะครับวิ่งชนแขนพระหน้าปกเลยนะครับนี่จำให้แม่นนะครับจุดตำหนิจำง่ายๆนะครับเนี่ยขอบเหรียญ นะครับจะเป็นชั้นเดียวนะครับผมขอบเหรียญ นี่จะเป็นชั้นเดียวตัดเรียบร้อยมากนะครับเป็นตัดชั้นเดียวนะครับจำให้แม่นนะครับนี่นะครับนี่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านปิดตานะครับสังเกตนะครับสังเกตนี่เม็ดประคำรอบเนี่ยจะคมมากนะครับหรือเม็ดไข่ปลานั่นเองนะครับและนะครับสังเกตรอยย่นนะครับนี่เลยที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรอยย่นนะครับเป็นรอยย่นซึ่งเกิดจากบล็อกนะครับผมของเก๋ถ้าไม่สามารถทำได้แน่นอนนะครับรอยย่นตรงนี้นะครับนี่ถ้ายิ่งองค์จริงก็ยิ่งจะชัดกว่านี้นะครับนี่ผมก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับผมรอยย่นก็ไม่ยากนะครับทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อเหมือนกันหมดนะครับผมทุกเนื้อเหมือนกันหมดให้ดูตรงนี้นะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมผมคิดว่าไม่ยากนะครับสำหรับในการดูดาวนะครับเหรียญดาววัดเขาสะพายแดงนะครับผมหรือท่านใดไม่สนใจไม่เข้าใจนะครับท่านใดที่ไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อมาที่ Facebook ผมโดยตรงได้เลยนะครับ Facebook เดี๋ยววัดเขาครับหรือไม่ก็โทรนะครับโทรสายตรงเลย0871007162นะครับก็ยังไงนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะครับใต้เพจสันขวานของเราแล้วก็เพจสันขวานพระเครื่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการตกควายสไตล์โก้งนะครับจะพบกับผมเต๋อวัดเขาพี่โก้งบ้านโป่งและพี่เจมสำเร็จจิต
ะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธเวลา 5:30 ถึง 1:30 นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมมีอะไรเด็ดๆผมก็จะมานำเสนออีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ